วัสดีค่ะดูสิพี่เขาทำขนมเทียนเหมือนขนมเข็งนะคะพี่เขาทำไหว้ไงคะโอ้สวยสวยอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวดำเหรอคะหรือข้าวเหนียวขาวคะนี่พี่เขาเอามาให้ชิมปอกออกสิคะปอกออกเป็นชิ้นเลยนั่นค่ะโหเป็นแป้งข้าวเหนียวธรรมดานี่แหละค่ะเอาทำไมห่อนี้ติดล่ะคะไม่ติดมันสุดท้ายมันไม่ติดมันจะต้องอันสุดท้ายอร่อยดีจังเลยอร่อยกว่าที่ลูกสาวซื้อมาจากที่เขาทำขายฉันไม่ต้องกินแล้วเธออร่อยเต็มหม้อตรงเนี้ยเต็มถึงขอบเลยพอเอาไว้ข้ามคืนมายุบลงเหลืออยู่ครึ่งเดียวนะคะหอมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะนี่ค่ะนี่แบบเนี้ยเนี่ยชิ้นนี้ใหญ่ไม่ได้หั่นอาหารทะเลไม่ใช่อาหารทะเลพวกปลากุ้งปูที่พี่คนไทยเขาให้มาจะเอามาคั่วรวมกันหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปลานะคะแต่ไม่รู้หรอกว่าชื่อว่าปลาอะไรนี่ก็เหมือนกันถ้าซื้อนั่นไม่ใช่ถูกๆนะคะปลาพวกนี้แล้วส่วนข้างล่างนี้เป็นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปลาแซลมอนเยอะมากเลยแล้วส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแครบเค้กมันก็คงเหมือนทอดมันปูที่เขาให้มามันจะเป็นก้อนกลมๆ ก็เอามาคั่วรวมกันเลยจะทำแบบนี้ประจำเลยค่ะเมื่อก่อนนี้จะมีน้ำพริกนรกจากไทยตอนกลับไทยเอามาห่อก็เริ่มเลยค่ะพอคั่วแบบเนี้ยเมื่อก่อนที่ได้มาบ่อยที่สุดนั่นคือแซลมอนมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ค่ะเอามาคั่วให้ละเอียดเลยก็เอาน้ำพริกนรกลงเอาใบมะกรูดที่หั่นเป็นฝอยๆโรยลงไปแล้วก็ปรุงรสค่ะรสที่ว่านั้นก็คือโรยเกลืออร่อยมากนี่เยอะเลยฮะเยอะมากเนี่ยค่ะมีทั้งปลาสีนี้มีทั้งแซลมอนมีทั้งปูมีทั้งแต่กุ้งไม่มีค่ะทั้งนี้ไม่มีกุ้งนี่ค่ะทำง่ายๆแบบเนี้ยพอคั่วจนแห้งเขาจะค่อยๆจากชิ้นใหญ่ๆก็จะเป็นเหมือนกับน้ำพริกนรกนะคะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆเอาใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้หูกินได้นานแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะคือไปทีไรพี่เขาก็จะให้มาเรื่อยๆเลยบางทีมันจะเป็นท้องของเป็นพุงของปลาแซลมอนประมาณ 2-3 กิโลนะคะที่พี่เขาให้มามันกินไม่ทันก็เอาใส่หม้อที่เมื่อกี้ที่ทำผักดองค่ะตั้งไฟไว้นานๆแล้วเขาก็มันก็จะละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ปรุงรสเอาไว้กินทำง่ายแบบนี้แหละค่ะเยอะมากเลย